นี้ชวนมาร่อยจังฮู้กับเมนูคั่วปลากระทิงใส่ใบแป้นกันค่ะเพื่อนๆนอกจากปลากระทิงก็มีปลาดุกเนื้ออ่อนแล้วก็ปลาสลัดปลาสลัดเนี่ยเองก็จะเอาไปทอดนะคะไปทำกันเลยค่ะเองก็ใบแป้นมาซอยแบบนี้เลยค่ะใบแป้นนี่แม่ก็ส่งมาให้จากชุมพรเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆส่วนปลาแม่ก็ทำมาให้แล้วนะคะเองก็มีหน้าที่ปรุงอย่างเดียวใส่กะทิแล้วก็พริกแกงเผ็ดลงไปใส่เป็นพริกแกงเผ็ดตาจากนั้นก็ตามด้วยกะปิลงไปคนพริกแกงกะปิให้ละลายเข้ากันกับกะทิรอจนกว่าน้ำแกงจะเดือดน้ำแกงเดือดจัดก็ตามด้วยปลารอลงไปเลยวันนี้ก็มีทั้งปลากระทิงแล้วก็ปลาดุกเนื้ออ่อนเป็นฝีมือแม่ตกมาเองกับมือเลยค่ะเพื่อนๆปลากระทิงเป็นอะไรที่หาซื้อกินยากจริงๆค่ะถ้าแม่ไม่ส่งมาก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนทานเหมือนกันเนื้อปลาแบบลนๆกระทะเลยค่ะเพื่อนๆรอจนปลาเริ่มสุกเองก็จะมาปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยหัวกระทิอีกครั้งนึงใส่หัวกระทิลงไปแล้วก็ตามด้วยใบแป้นซอยลงไปได้เลยใบแป้นที่บ้านแอนนี่จะนิยมเอามาแกงปลามากๆเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นหอมแล้วก็ช่วยดับกลิ่นข่าวปลาได้อย่างดีเลยเมนูเผ็ดร้อนร่อยจังฮู้ของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน่าอร่อยน้ำลายไหลมากๆเลยแล้วก็ไปทำอีกเมนูเลยค่ะแอนก็ทอดปลาสลัดปลาสลัดแอนก็จะเอามาบ้างที่แล้วก็คลาวเกลือบางๆก่อนทอดให้กรอบเรื่องทั่วกันเลยนะคะปลาสีเรื่องกรอบน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเมนูวันนี้ร่อยจังฮู้อีกแล้วจ้ามาค่ะมาค่ะ